ท่านนะครับเหมือนเสียงจะเบาๆเลยค่ะพี่บ๊วยครับเอาใกล้ไมค์นิดนึงได้ไหมคะครับครับครับตอนนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมครับชัดเจนขึ้นแล้วค่ะเชิญเลยค่ะครับภาพตลาดวันนี้ค่ะพี่บ๊วยครับสำหรับวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะซบเซาไปเหมือนกันนะครับก่อนวันหยุดพรุ่งนี้นะครับวอลุ่มการซื้อขายก็อยู่ประมาณ60,000 ล้านเศษๆเนี่ยถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราก็ยังคงปักหลักคุณนุ้ยยืน1,700 จุดได้อยู่นะครับเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยถ้ายังยืนเหนือ1,020 จุดเนี่ยยังถือว่าใช้ได้นะครับถ้าแวบอัพตลาดต่างประเทศนะครับก็ถือว่าแกว่งในกรอบจำกัดเลยนะครับนะญี่ปุ่นนี้บวกไปแค่0.19%นะฮั่งเส็งไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ยปิดทำการนะครับวันนี้นะฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยแกว่งในกรอบจำกัดหมดนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเคลื่อนไหวในจุดที่เรียกว่าต้อง selective เป็นรายตัวนะนะครับอย่างตัวนี้ที่ช่วยหนุนดัชนีนะครับที่พยุงตัวเซตไปเนี่ยก็จะมี OR Advance PTTC นะครับที่บวกอยู่แต่ว่าวันนี้ตัวเดียวเลยที่ฉุดจริงๆต้องบอกว่า2ตัวแหละมีตัว EA กับ GAF นะครับ GAF ลงมา 2.4% นะครับดึงดัชนีมา1จุดแล้วก็ตัว EA เนี่ยตอนนี้ลงไป 6% แล้วนะดึงดัชนีไปเกือบ2จุดเลย EA เนี่ยถือว่าลงค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับแต่คุณนุ้ยก็ต้องถามต่อแหละว่ามีตัวไหนที่มีบล็อกเทรดเยอะบ้างวันนี้นะครับต้องไปดูเนี่ยหรือว่าตัวที่มีวอลุ่มบล็อกเทรดเยอะนะก็จะเป็นตัวแบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยแหละว่าไม่ว่าจะเป็นการกูลหรือตัวอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เห็นชัดเนี่ยจะเป็นตัวก็จะมีตัวทรูแล้วก็ตัว EA นะครับแต่ตัว EA เนี่ยพอผมเข้าไปแกะดูไซน์ไนเนี่ยปรากฏว่ามันมี Open Interest นะครับบน EA Future เนี่ยอยู่ประมาณ40,000 กว่าสัญญาเลยนะครับถ้าเทียบเป็นหุ้นเนี่ยประมาณ47 ล้านหุ้นซึ่งมันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก็อาจจะต้องติดตามหน่อยเพราะว่าถ้านักลงทุนที่ลอง EA Future ไว้เนี่ยเราต้องการจะปิดสถานะนะครับแล้วราคาหุ้นลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการเร่งปิดสถานะหรือว่าบางคนเนี่ยวางเงินไม่เยอะอาจจะถูกคอมาร์จิ้นได้ก็ต้องระวังนะครับตรงเนี้ยถ้าคนปิดเนี่ยก็จะมีแรงขายออกมาในกระดานซ้ำเติมได้เหมือนกันนะครับวันถัดไปนะนี่ก็ขอย้ำเตือนนะครับถ้าใครรอซื้ออยู่อาจจะไม่ต้องรีบนะครับโอเคครับค่ะโอ้ยวันนี้กลยุทธ์ทีเฟกวางแผนยังไงดีคะครับสำหรับ SR0M22 นะคือจริงๆเนี่ยภาพเนี่ยเรามองว่าตัวซีนีเอ็มเนี่ยพอชน1,020 จุดเนี่ยเป็นจุดที่เราให้ทำกำไรแล้วตามบทวิเคราะห์ของเรานะแต่ว่าถ้าจะช็อตตรงนี้ผมว่ามันก็ยังไม่มีสัญญาณให้ช็อตหรอกนะครับถ้ารอย่อเนี่ยย่อรอย่อลองดีกว่านะครับสักประมาณโซนประมาณ1,012 ถึง 1,015เนี่ยย่อลองเราเล่นสั้นๆได้นะครับทำกำไรสัก8 ถึง 10 จุดสต็อปลอสสัก5 จุดนะเป็นย่อลองนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปย่อลองเอาตอนเช้าวันพฤหัสแล้วนะวันนี้ก็ใกล้ปิดละนะครับก็ถ้าจะถือสถานะข้ามวันหยุดเนี่ยจริงๆก็ทำได้แหละแต่ว่าถ้าใครยังพอร์ตว่างไปลุ้นวันพฤหัสดีกว่านะครับเพราะว่าแกว่งในกรอบจำกัดแก๊ปในการทำกำไรมันก็น้อยนะครับทีเฟกก็อาจจะรอวันพฤหัสละกันทีนี้ทองคำล่ะคะพอจะลุ้นได้ไหมครับทองคำนะครับก็1,000นะครับ930ถึง1,935ตรงนี้เป็นโซนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันตรงนี้ต้องยืนนะครับถ้ากลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่อาจจะถอยล่นลงมาตั้งหลักที่1,915แล้วก็1,900นะครับส่วนแนวต้านก็คือ1,950 1,965นะครับ1,965นะคะใช่ถ้าต่ำกว่า1,930ไม่ดีนะเป็นช็อตนะครับอาจจะเล่นทางช็อตก่อนเพราะว่าปัจจัยหลักผมว่าต้องดูดอลลาร์เพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยแข็งมา3วันแล้วนะครับเราใกล้ๆจะทดสอบตรงไฮเดิมตรงที่ 99.5 ถ้าทะลุนี่จะทำไฮใหม่ในรอบหลายปีเลยนะครับตรงนี้จะกดดันทองคำส่วนปัจจัยบวกที่เคยมีในเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยผมว่ามันไพอินไปพอสมควรแล้วกับในตัวของทองคำแล้วสงครามเนี่ยไม่น่าจะ
มีการเล่นหนักไปกว่านี้แล้วนะครับฉะนั้นทองคำก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ในช่วงนี้นับก็มองปรับฐานก่อนแล้วก็ GOM22 นับกลยุทธ์เป็นเข้าช็อตนะครับก็มาทำกำไรใกล้ๆ1,900นะครับสำหรับ Go Online Future นะครับได้เลยพี่บวยจะมาเจอพี่ๆนังคุณแค่อาทิตย์ละวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ขอหุ้นเด็ดๆสักหนึ่งตัวสิคะคือจริงๆเนี่ยถ้าภาพนะครับสำหรับพอร์ตฟิวเจอร์เนี่ยผมยังชอบกันกุลนะหนึ่งกันกุลเนี่ยเขามีนับเทคนิคอลเนี่ยเป็นรูปแบบกลับตัวละนะครับเป็นรูปแบบ running bottom นะครับยืน6บาทได้มั่นคงแล้วก็วันนี้มีย่อลงมาให้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโอกาสนับสะสมนะครับ stop loss เนี่ยตั้งไว้ที่จุด 5.80 ก็ stop loss ไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองเป้าทางกำไรเนี่ยแถวๆ 6.60 เลยแถวๆนั้นนะครับน่าจะมีโอกาสไปได้นะครับแล้วกันคุณเนี่ยมีวอลุ่มบล็อกเทรดซื้อต่อเนื่องนะครับแล้วราคายังคงยืนได้ดีอยู่นะครับได้เลยค่ะเอาล่ะวันนี้ก็มีมาฝากหนึ่งตัวแหละกันคุณให้ตามกันนะคะอ่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่บวยมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนุ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคำแนะนำจากทางด้านคุณบวยนะคะคุณธมรสุวรรณสาครกุลค่ะจากทางด้านบล.กรุงไทยซิมิโก้นะคะสามารถติดตามไปได้เป็นประจำทุกวันอังคารเลยนะคะและสำหรับ